be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาอยู่กันนอกสถานที่ค่ะบุมาจังหวัดอุทัยธานีนะคะช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะก็พกน้ำหอมมาด้วยนะคะซึ่งวันนี้บัวใช้กลิ่นใหม่ล่าสุดของ MFK ค่ะตัวนี้เลยค่ะกลิ่นนี้นะคะชื่อว่า Aqua Media Forte นะคะก็ซื้อไซส์ 30 ml มาลองก่อนนะคะทุกคนซึ่งมาอยู่ท่ามกลางขุนเขาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้กลิ่นนี้วันนี้เลยค่ะรู้สึกว่ากลิ่นนี้อยากจะต้องให้ฟังก่อนซื้อนะคะว่ากลิ่นเป็นยังไงมาลองกันเลยค่ะข้อดีของสเปรย์ของเขานะคะเขาเป็นสเปรย์ที่ค่อนข้างพุ่งกระจายเป็นสเปรย์ที่มีละอองละเอียดมากๆจะเป็นลักษณะสเปรย์แบบนี้นะคะสามารถลากยาวนี้ได้เลยอะลากแบบลากยาวอย่างนี้มาเลยแบบกำหนดทิศทางได้นะคะกลิ่นเปิดมาเลยนะคะก็คือจะเป็นกลิ่นโทนซิตรัสค่ะที่บัวได้กลิ่นนะคะจะเป็นโทนเลมอนเวอร์บีน่าในส่วนผสมของเขาคือเป็นเวอร์บีน่านะคะเป็นโทนลักษณะของกลิ่นของเลมอนมากกว่าค่ะแล้วก็สดใสไม่ได้เปรี้ยวปี๊ดจนเกินไปแต่มันจะมีกลิ่นความซับซ่าของมัสด้วยนะคะแล้วก็เป็นโทนสดใสมากๆเฟรชแล้วก็สะอาดกลิ่นค่อนข้างที่จะออกไปทางสดชื่นซิตรัสนะคะในขณะที่ช่วงผ่านเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะวันนี้ใช้มาทั้งวันแล้วก็รู้สึกว่าเราจะได้กลิ่นความเผ็ดอะไรบางอย่างนะคะของผักเป็นลักษณะของผักชีหรือผักอะไรเดียวที่อยู่ในตู้เย็นขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายกับผักชีนะคะที่มีความเผ็ดมีความฉุนเล็กๆนะคะวนอยู่ในเนื้อกลิ่นค่ะถ้าจะนึกถึงก็เหมือนกับเราได้กลิ่นของซิตรัสมะนาวปนกับผักชีที่อยู่ในยำหรือในสลัดอะไรแบบนี้เลยนะคะพอผ่านในช่วงกลางวันมาค่ะจะมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างสะอาดแล้วก็สดชื่นมากๆเป็นความแบบครีมสะอาดมากๆเฟรชฉ่ำแล้วก็สดชื่นแต่ข้อเสียนิดเดียวค่ะคือไม่กระจายตัวเลยนะคะคือกระจายตัวแบบน้อยมากโบคิดว่าอยู่ในห้องแอร์เนี่ยไม่โอเคเท่าไหร่แต่ถ้าโดนเหงื่ออากาศแบบร้อนๆนะคะแล้วก็เหงื่อออกเยอะๆเนี่ยมันจะขึ้นตีขึ้นมาให้เราได้กลิ่นนะคะอยากจะให้นึกถึงกลิ่นที่มีความเย็นฉ่ำอะค่ะมันเหมือนกับเราได้เอาผักออกมาจากตู้เย็นฉ่ำๆหรือ มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับกลิ่นอันนี้เลยทุกคนกลิ่นตู้เย็นสมัยก่อนมันจะมีแบบฟรอสกับไม่ฟรอสใช่ไหมคะเปิดตู้เย็นมาแล้วก็จะได้กลิ่นของไอเย็นของน้ำแข็งที่เกาะอยู่ในตู้ช่องฟรีนะคะแล้วก็ได้กลิ่นเย็นๆแบบนั้นเมื่อก่อนเราถ้าเป็นเด็กๆก็จะแบบแคะน้ำแข็งแต่ว่าตอนนี้คือเขาไม่มีแล้วระบบแบบนั้นนะคะคนรุ่นเก่าแหละถึงจะรู้จักนะคะช่วงเบสโน้ตค่ะทุกคนมันจะกลายเป็นกลิ่นที่ความหอมหวานมันมีความหวานแล้วก็ความเฟรชเนี่ยก็ยังอยู่นะโบรู้สึกว่ากลิ่นมันจะเป็นกลิ่นของแบบโทนแบบดอกเฮลิโอนซึ่งมาทางมะลิมากกว่าค่ะเมื่อเช้าโบก็สเปรย์มาข้างนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบไปทางดอกมะลิน้อยๆนะคะไม่ได้ฉุนไม่ได้แบบมะลิมากจนเกินไปมีความหอมหวานของดอกไม้มากกว่ารวมกลิ่นมัสนะคะแต่ตัวนี้ติดผิวดีมากๆเลยใช้ตั้งแต่เช้าอย่างตอนนี้นะคะคือ5 6โมงเย็นแล้วนะคะช่วงนี้กลิ่นติดผิวอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยกระจายตัวข้อเสียที่สุดเลยก็คือกระจายตัวมาคือน้อยมากๆก็อยากจะให้ฟังก่อนซื้อเพราะว่ากลิ่นนี้นะคะคืออาจจะทำได้ไม่ค่อยดีในเรื่องของการกระจายตัวสำหรับคนที่ชอบกลิ่นนี้ไปลองแล้วชอบกลิ่นนี้นะคะแนะนำให้ซื้อขวดใหญ่นะคะเพราะว่าการสเปรย์ของเขาต้องสเปรย์เยอะมากอย่างวันนี้บัวสเปรย์แบบ20-30สเปรย์เลยถึงรู้สึกว่ามันได้กลิ่นและข้อดีที่สุดของเขาคือไม่ฉุนค่ะไม่เคมีเลยรู้สึกว่ามันเฟรชแล้วมันก็สดชื่นมากๆเลยสำหรับคนชอบโทนซิตรัสนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลกไม่ได้แหวกแนวมากจนเกินไปมีกลิ่นของผักกลิ่นของผักสดเข้ามาแล้วก็มีความหวานในช่วงท้ายเนี่ยก็คือถือว่าเป็นกลิ่นที่โดดเด่นในเรื่องตรงนี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆไปลองดูก่อนค่ะหรือใครลองแล้วบ้างยังคะมาคอมเมนต์กันหน่อยค่ะว่าชอบหรือไม่ชอบสำหรับกลิ่นนี้ตัวใหม่ล่าสุดค่ะของ MFK ค่ะ
สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับฟังกันค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ